like a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. พบกับการเดินทางครั้งใหม่ Super West Trip วันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนดูบาสได้ถึง4คู่เลยค่ะคู่แรกไมอามี่ฮีทเจอกับ Golden State Warriors ตามมาด้วย Denver Nuggets เจอกับ LA Lakers New Orleans Pelicans เจอกับ LA Clippers แล้วก็ปิดท้ายกันที่ทีมพลังหนุ่มค่ะ Houston Rockets เจอกับ LA Clippers ดูบาสจัดเต็มเที่ยวครบชอบจุใจช่วงนี้คิวขอวีซ่าว่างเยอะเลยนะคะสนใจทักไลน์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twitty Twin Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุ๊กแอดมินเด้ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะดีใจมากๆเลยนะคะแอดมินเด้มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง Super West Trip ในวันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้ตอนนี้คิววีซ่าเนี่ยยังว่างได้อยู่นะคะถ้าว่าใครสนใจเนี่ยค่ะติดต่อเข้ามาทำวีซ่าได้เลยนะคะแล้วก็ไปร่วมสนุกกันค่ะขอเริ่มกันที่ทีมร่วมเมืองกันก่อนเลยนะครับนั่นคือ LA Clippers กับ LA Lakers ทั้ง2ทีมนี้ต่อสู้กันมาได้ตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงระดับประวัติศาสตร์ยังไง LA Lakers เนี่ยก็เหนือกว่า LA Clippers ค่อนข้างเยอะพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง17ครั้งในขณะที่ LA Clippers ไม่เคยสามารถคว้าแชมป์ได้เลยสักครั้งเดียวแต่ในช่วง10ฤดูกาลหลังสุดที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะ2ฤดูกาลล่าสุด LA Clippers สามารถชนะ LA Lakers ได้ถึง7เกมรวดเลยพวกเขาผูกขาดชัยชนะเลยนะครับโดยในจุดนี้เนี่ย Austin Reeves การ์ดขวัญใจคนล่าสุดของแฟนๆ LA Lakers เนี่ยนะครับได้ออกมาบอกว่าตัวของเขาและเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้พวกเขาจะเจอกันในนัดเปิดสนามเกมแรกของ LA Lakers นะครับรับการมาเยือนของ Clippers เนี่ยแหละเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะ Clippers ได้สักทีหรือยังแต่ที่แน่ๆ ณเวลานี้เนี่ยแฟนๆ LA Lakers ก็ยังคงต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทีมนะครับในส่วนของ Russell Westbrook แม้ว่าข่าวกระแสการเทรดของ Kyrie Irving กับทีมจะเงียบไปนะครับแต่เต็มไปด้วยกระแสข่าวของ Buddy Hield กับ Miles Turner ที่จะเข้ามาร่วมทีมแม้กระทั่งอดีตนักกีฬาของทีมชื่อดังนะครับอย่าง Rick Fox ที่สามารถคว้าแชมป์3สมัยหรือว่า3 Peak กับLA Lakers ในยุค 2000 ถึง 2002 ก็ยังคงออกมาบอกเลยว่าทางทีม LA Lakers เนี่ยควรจะต้องเอา Miles Turner กับ Buddy Hield เข้ามาให้จงได้เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับณเวลานี้เนี่ยพวกเขาสามารถเอาตัว Patrick Beverly เข้ามาร่วมทีมมาเสริมเกมรับวงนอกถ้าเกิดได้ทั้ง Buddy Hield ได้ทั้ง Miles Turner เข้ามาจริงๆเนี่ยเพื่อนๆว่าน่าจะโอเคมั้ยล่ะครับแฟนๆของ LA Lakers ก็น่าจะสนุกในฤดูกาลที่จะถึงนี้ทีนี้เราไปดูในฝั่งของ LA Clippers กันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยทางทีมของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้สภาพทีมทุกอย่างดูลงตัวมากๆเลยโดยเฉพาะจอห์นวอลที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งออกมายอมรับนะครับว่าเขาเพิ่งผ่านจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตของตัวเองมาไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายหรือว่าจะเป็นอาการป่วยแล้วก็เสียชีวิตของคุณแม่แล้วก็คุณยายของเขาตัวของเขาออกมายอมรับเลยนะครับว่าคิดถึงขั้นที่จะฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านมาได้และบัดนี้เขาก็มุ่งมั่นครับต้องการที่จะกลับมาเล่นต่อหน้าแฟนๆที่ซัพพอร์ตเขาที่สนับสนุนเขาที่ตามเชียร์เขาตลอดไปและสื่อวงในตอนนี้ก็ออกมาบอกพร้อมกันเป็นเสียงเดียวเลยนะครับว่าสภาพร่างกายของจอห์นวอลการเล่นของจอห์นวอลเนี่ยดูดีมากๆเลยย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เขามีการตกลงกับ Houston Rockets นะครับเบรกการลงสนามเจ้าตัวเนี่ยบินไปที่ไมอามี่นะครับไปทำร่างกายไปอยู่ในแคมป์ทำการซ้อมของตัวเขาตลอดเวลาเลยไม่ได้อยู่เฉยๆเลยนะครับและยิ่งตอนนี้เนี่ยมาร่วมซ้อมกับทีม LA Clippers ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้จอห์นวอลสภาพการเล่นทุกอย่างดูดีไปหมดเลยโดยเฉพาะพอจอร์จพูดตลอดไม่ขาดปากเลยนะครับว่าสภาพการเล่นของจอห์นวอลนี่คือสุดยอดมากณเวลานี้ปัจจัย X ของ LA Clippers เนี่ยก็เพิ่มมาอีก1คนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจอห์นวอลลุคเคนนาร์ดนอร์แมนพาหรือว่าจะเป็นอย่างเทอร์เรนซ์แมนทั้ง4คนนี้สามารถก้าวขึ้นมาเสริมทีมตอนไหนก็ได้หมดเลยนะครับณเวลานี้นะครับ LA Clippers มีนักกีฬาที่สัญญาการันตีทั้งหมด14คนเป็นสัญญา2 way อีก1คนอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับว่าในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้เนี่ยแต่ละทีมสามารถมีนักกีฬาอยู่ในทีมได้ทั้งหมด20คนแต่พอจะเข้าสู่ฤดูกาลปกติเนี่ยต้องตัดสัญญาการันตีจะมีได้เพียง15คนแล้วก็มีสัญญา2 way อีก2คนดังนั้นเรามาติดตามชมกันครับว่า LA Clippers กับพื้นที่ผู้เล่นคนสุดท้ายในสัญญาการันตีเนี่ยเขาจะเดินหน้าแบบไหนเพราะทางทีมส่วนตัวมองว่าน่าจะต้องการเสริมในส่วนของเซ็นเตอร์สำรองนะครับเอาเข้ามาช่วยอีวิซาซูบักอีกสักหนึ่งคนตอนนี้สัญญาขั้นต่ำที่เป็นนักกีฬาประสบการณ์สูงในตำแหน่งเซ็นเตอร์เนี่ยก็มีอย่างฮัสซานไวท์ไซด์เดวายฮาวเวิร์ดโคดี้เซเลอร์นะครับแล้วก็มีอย่างทริสเตนทอมสันทั้ง4คนนี้เนี่ยก็ยังถือว่ามีโอกาสนะครับเรามาติดตามชมกันว่า LA Clippers เขาจะเดินหมากแบบไหนจะเข้าสู่ฤดูกาลเล่นไปก่อนมี14ผู้เล่นไปก่อนเปิดพื้นที่อีก1คนหรือว่าจะเอามาตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลเลยเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับเราไปต่อกันที่ Portland Trail Blazers กันนะคะ Rookie Draft อันดับ7
ตเตอร์ชาร์ปที่ได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นหัวไหล่ซ้ายฉีกในการแข่งขันซัมเมอร์ลีกที่ลงทำการแข่งขันไป6นาทีโชคดีนะคะที่อาการบาดเจ็บของเขาไม่ต้องผ่าตัดรักษาค่ะแค่บำบัดแล้วก็ทำทรีทเมนต์ฟื้นฟูเอาและวันนี้ทางทีมก็ได้แจ้งแล้วค่ะว่าแชนดอนชาร์ปพร้อมที่จะกลับมาก่อนที่เทรนนิ่งแคมป์จะเปิดอย่างแน่นอนในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะหากสภาพพร้อมๆเนี่ยตัวเขาเองกับจอร์จชาร์ปแย่งโอกาสในการลงสนามทำการแข่งขันกันสนุกแน่เลยค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สเราไปต่อกันที่ฟินิกซ์ซันส์กันสักหน่อยนะครับมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังขอเริ่มกันที่หัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างมอนตี้วิลเลียมกันก่อนเลยนะครับย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมฟินิกซ์ซันส์เนี่ยแพ้ดัลลัสแมวริกส์ในเกม7แบบเจ็บปวดมากๆเลยนะครับแต่แม้ว่าจะแพ้จบฤดูกาลก็ตามนะครับ GM ของทีมอย่างเจมส์โจนเนี่ยเขาก็บอกกับมอนตี้วิลเลียมว่าตั้งใจที่จะเก็บทุกคนตัวหลักๆของในทีมเนี่ยเอาไว้ให้ครบให้จงได้แม้จะยังไม่มีข่าวการต่อสัญญาของเดียงเดรย์เอตันก็ตามนะครับประกอบกับมีกระแสข่าวการเทรดเกิดขึ้นครับของเควินดูแรนต์ที่บอกให้บรุกลินเนสเนี่ยเทรดเขาออกมาแล้วฟินิกซ์ซันส์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ตัวของเควินดูแรนต์ต้องการที่จะมาร่วมทีมด้วยพอเห็นข่าวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับโค้ชมอนตี้วิลเลียมเนี่ยเขาก็ออกมาบอกเลยว่าก็ค่อนข้างประหลาดใจแล้วก็ค่อนข้างอึ้งกับข่าวที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าฟินิกซ์ซันส์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่โอ้ไม่น่าเชื่อเลยที่หลายต่อหลายคนนักกีฬาหลายต่อหลายคนตอนนี้เนี่ยอยากจะมาร่วมทีมด้วยแต่ถ้าเกิดถามส่วนตัวของมอนตี้วิลเลียมแล้วเนี่ยนะครับเขาแฮปปี้กับทีมที่มีอยู่เขารักนักกีฬาทุกคนที่ทีมมีอยู่ณเวลานี้ครับและสุดท้ายทางฟินิกซ์ซันส์เนี่ยก็เซ็นสัญญาต่อนะครับกับตัวของเดียงเดรย์เอตันอย่างที่ทุกคนทราบกันดีซึ่งตัวของมอนตี้วิลเลียมเนี่ยนะครับเขาก็ได้บอกเพิ่มเติมเขาไม่เคยคุยเรื่องการเทรดของเควินดูแรนต์นะครับที่ตั้งใจอยากจะมาร่วมทีมกับฟินิกซ์ซันส์เพราะว่าเขารู้ดีว่าการเทรดลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนเขาจึงไม่มีเขตจำเป็นที่จะต้องมาพูดคุยเรื่องนี้ครับกับนักกีฬาในทีมดังนั้นพอไม่มีการเทรดนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถึงเป็นโอกาสนะครับของเดียงเดรย์เอตันของมิเคลบริจิตรวมไปถึงแคมจอห์นสันทั้ง3คนนี้เนี่ยจะต้องก้าวขึ้นมามีผลงานแบบก้าวกระโดดให้จงได้เพื่อให้ฟินิกซ์ซันส์เนี่ยไปสู่ฝั่งฝันนะครับเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันแต่ตัวหลักอีก2คนนะครับอย่างคริสพอลแล้วก็เดวินบุกเกอร์นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทั้ง2คนนี้เนี่ยมีสภาพร่างกายมีสภาพการเล่นสภาพจิตใจที่ดีมากๆเลยล่าสุดพวกเราเห็นนะครับ CP3 เนี่ยเขามีแคมป์ของเขาแล้วก็มีเดวินบุกเกอร์เนี่ยเข้าไปแจมทั้ง2คนนี้เนี่ยโอ้โหผลงานสุดยอดไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มเรียกว่าโชว์เหนือให้กับเยาวชนที่มาเข้าแคมป์แบบสุดๆเลยนะครับเรียกว่าเห็นผลงานการเล่นของเดวินบุกเกอร์เลยเนี่ยรู้สึกสบายใจมากๆเลยที่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ส่วนตัวก็เลือกให้เขาเป็นชูตติ้งการ์ดอันดับ1ของลีกนะครับและก็เชื่อว่าเขาจะต้องมีผลงานที่ดีแน่นอนในแคมป์ของคริสพอลเนี่ยนะครับมีสิ่งนึงที่อยากจะเล่าเพื่อนๆฟังเพิ่มเติมหลังจากที่เสร็จแคมป์ปุ๊บเนี่ยนะครับคริสพอลเขาก็มีการรวมกลุ่มแล้วก็มีการแนะนำมีการสอนเยาวชนต่างๆเขาถามเยาวชนว่ารู้ไหมว่าณเวลานี้เนี่ยนักกีฬาที่มาจากการดราฟต์รุ่นเดียวกับตัวเขาเนี่ยในดราฟต์ปี2005เนี่ยเหลือใครกันบ้างหลายต่อหลายคนก็ตอบผิดนะครับแต่ตัวของคริสพอลเขาก็บอกว่าเหลือตัวของเขากับลูวิลเลียมแค่2คนเท่านั้นเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสำหรับนักกีฬาที่อายุมากขนาดนี้แต่สามารถยังคงเล่นต่อสู้กับอาการบาดเจ็บต่อสู้กับนักกีฬาที่ดราฟต์เข้ามาแบบอายุน้อยๆแล้วก็สภาพร่างกายแบบสดๆลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวของคริสพอลเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับตัวเขาแล้วก็ลูวิลเลียมเพราะว่าในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยหลายต่อหลายทีมเนี่ยพยายามจะโละนักกีฬาที่อายุมากขึ้นพยายามจะบีบเวลาจำนวนนาทีในการลงสนามต่างๆนะครับสำหรับนักกีฬาที่อายุเยอะพยายามจะให้นักกีฬาเนี่ยเต็มไปด้วยความสดในทีมเนี่ยจะต้องมีอายุน้อยพรสวรรค์สูงลักษณะแบบนั้นแต่เขาก็บอกนะครับว่าในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนักกีฬาอายุแบบนี้นี่แหละมีประโยชน์กับทีมว่าสามารถแนะนำสามารถสั่งสอนสามารถบอกประสบการณ์ต่างๆในสนามให้กับน้องๆในทีมได้ดังนั้นในจุดนี้เนี่ยนะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยเป็นแฟนของยูโดนิสแฮสเลมกับการต่อสัญญาของไมอามีฮีทเขาบอกเลยว่าไมอามีฮีทเนี่ยเห็นความสำคัญของยูโดนิสแฮสเลมมากเพราะว่านักกีฬาในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับต้องการนักกีฬาอย่างยูโดนิสแฮสเลมเป็นแบบอย่างถ้าเกิดสมมติว่าทั้งทีมมีการเซตการซ้อมร่วมทีมนะครับ11โมงยูโดนิสแฮสเลมเนี่ยจะมาตั้งแต่8โมง8โมงครึ่งเลยนี่คือสิ่งที่คริสพอลเขาบอกพอเห็นยูโดนิสแฮสเลมทำแบบนี้เนี่ยครับนักกีฬาทุกคนในทีมโดยเฉพาะนักกีฬาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ของไมอามีฮีทเนี่ยแหละครับยังไงก็ต้องทำตามยูโดนิสแฮสเลมถ้าเกิดไม่ทำหรือว่าทำแย่ไปกว่านี้เนี่ยยังไงก็อยู่ร่วมกันไม่ได้แน่นอนและนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยแหละครับจะเป็นประโยชน์กับทีมคอยกระตุ้นน้องๆคอยแนะนำคอยสั่งสอนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คริสพอลเนี่ยเขาบอกกับเยาวชนในแคมป์ของเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเราไปต่อกันที่เดอะมาคัสคาสซิ่งกันซะหน่อยค่ะในช่วงปิดฤดูกาลนี้ก็ยังคงเป็นอีกฤดูกาลนึงที่คาสซินเนี่ยมองหาทีมที่จะไปร่วมด้วยนะคะตัวเขาเองยังคงเป็นฟรีเอเจนต์อยู่แอดมิเดย์คิดว่าคาสซินเหมาะที่จะไปเป็นสำรองให้กับทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ไปเป็นสำรองให้กับโจเอลเอ็มบีดเพราะว่าทางเดวอนนักเก็ตเสียได้ตัวที่อังเดรย์จอร์แดนมาแล้วค่ะเขาก็คงจะไม่เซ็นสัญญากับเดอะมาคัสคาสซินเราเห็นตัวอย่างกันดีค่ะที่เขาเป็นสำรองให้กับนิโคลาโยคิชนะคะในฤดูกาลปกติใน31เกมเพลย์ออฟอีก5เกมเขาก็สร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดีนะคะ Sixers ก็ลองมาหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นดีอังเดรย์จอร์แดนเดวายฮาวเวิร์ดค่ะหรือว่าจะเป็นอังเดรย์ดรามอนดูแล้วก็ไม่ค่อยลงตัวกับทีมสักเท่าไหร่ถ้าหากว่า Sixers ต้องการมองหาเซ็นเตอร์สำรองในสัญญาขั้นต่ำ
คาซินถือว่าเป็นช้อยส์ที่เหมาะมากๆเลยค่ะย้อนกลับไปนะคะเดมาร์คัสคาซินนะคะคือเซ็นเตอร์ระดับเทพเลยนะคะยิง3ก็ได้ข้ามในก็ดีค่ะระดับแม็กซ์คอนแทรคแต่โชคไม่ดีเจออาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายเท้าซ้ายฉีกนะคะกำลังกลับมาดีๆเนี่ยก็เจออาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกอีกค่ะยังไม่ทันได้เปิดตัวกับ LA Lakers เลยทำให้จากแม็กซ์คอนแทรคค่ะเหลือเพียงสัญญาขั้นต่ำสัญญา10วันเท่านั้นเรามารอติดตามชมกันนะคะว่าทีมที่8ในชีวิตการเล่นของเดมาร์คัสคาซินเนี่ยจะเป็นทีมไหนค่ะติดตามชมกันค่ะเพื่อนเราไปตามข่าวของชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์กันสักหน่อยนะครับล่าสุดจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีกระแสข่าวใดๆเกี่ยวกับการต่อสัญญาของมาลส์บริดจิตเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวของเขากำลังวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องคดีความเนี่ยแหละครับย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของเขาได้มีการทำร้ายแฟนสาวนะครับต่อหน้าลูกๆของตัวเองก็เลยทำให้โดนหลายกระทงเลยครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะติดคุกยาวเลยเดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมกันต่อในจุดนี้พอมีเรื่องของมาลส์บริดจิตเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายต่อหลายอย่างในชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์เนี่ยไม่สามารถที่จะขยับไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงคดีความจะสิ้นสุดลงยังไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยกระทบกับการเดินหน้าของทีมอย่างชัดเจนเลยเราเห็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับกอร์ดอนเฮเวิร์ดจะมีการเทรดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอย่างเคลลี่อูเบรจูเนียร์แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวนะครับว่าเคนนี่แอตคินสันจะมาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่แต่สุดท้ายแล้วเคนนี่แอตคินสันก็เปลี่ยนใจครับอยู่กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ต่อขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชอันดับ1นะครับแทนไมค์บราวน์ที่จากไปเป็นหัวหน้าโค้ชของซัคราเมนโตคิงส์ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตก็เลยต้องกลับไปใช้บริการของสตีฟคริฟฟอร์ดนะครับที่เคยเป็นหัวหน้าโค้ชในสมัยปี2013ถึง2018ไปมาในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับอะไรหลายต่อหลายอย่างเนี่ยไม่เป็นใจให้กับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเลยนะครับการสร้างทีมของพวกเขาเนี่ยถือว่าต่ำกว่าความคาดหมายมากๆเลยไม่สามารถที่จะต่อสู้กับทีมระดับท็อปของฝั่งตะวันออกได้แน่นอนจริงๆแล้วทั้งทีมเนี่ยต้องการที่จะให้ลาเมโลบอลเนี่ยนะครับเล่นคู่กับมาร์สบริดจิตเป็น2แกนหลักให้กับทีมเพราะว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาต่อสู้สามารถเข้าสู่พื้นที่เพลย์อินได้แม้ว่าจะไม่สามารถเข้าสู่เพลย์ออฟได้ก็ตามแต่ตอนนี้พอมีปัญหาของมาร์สบริดจิตเกิดขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมาร์สบริดจิตยังคงอยู่ในแผนการทำทีมระยะยาวของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ขอให้ตัวของมาร์สบริดจิตเนี่ยสามารถจบคดีความได้แล้วก็ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตสามารถเดินหน้าต่อไปได้ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้านะครับเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกครับปิดท้ายกันกับยูตาวาตานาเบะนักกีฬาชาวญี่ปุ่นที่ตกลงสัญญาขั้นต่ำ1ปี 1.96 ล้านเหรียญสำหรับนักกีฬาที่มีประสบการณ์4ปีกับทางทีมบรุกลินเนสแต่เป็นสัญญาแบบไม่การันตีใดๆนะคะเหมือนเอาตัวเข้ามาทดสอบในช่วงเทรนนิ่งแคมป์ก็จ่ายกันไปตามการเทรนแล้วก็การเล่นนะคะนอกจากว่าตัวยูตาวาตานาเบะเนี่ยเขาจะสามารถติด1ใน15คนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลปกติค่ะก่อนหน้านี้4ฤดูกาลนะคะเขาเล่นให้กับทางทีมโตรอนโตแรปเตอร์แล้วก็ทางทีมเมมฟิสกิซี่ถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักกีฬาชาวญี่ปุ่นชาวเอเชียคนนี้สมหวังค่ะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางทีมบรุกลินเนสนะคะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืม Subscribe กดที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจริงๆของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ